สวัสดีครับก็คลิปนี้เป็นคลิปที่รอคอยกันพอสมควรคือคลิปเทสของการ์ดสโนว์เวียร์ก็คือการ์ดนี้เป็นหนึ่งในการ์ดยอดนิยมที่เราใช้กันปั๊มในปัจจุบันก็คือปั๊มไอติมทำให้แรงขึ้น 100% โดยการเทสของผมเนี่ยผมจะเทสอยู่3กรณีคือ 1. ไม่ใส่อะไรเลยว่าผมต้องการให้ดูพื้นฐานว่าไอติมเนี่ยปั๊มแล้วมันขึ้นเท่าไหร่โดยผมจะทำน้ำหนักเกินไปด้วยเพราะฉะนั้นHP และ SP ของผมมันจะนิ่งแน่นอนก็คือเราจะได้เห็นกันชัดๆว่ามันขึ้นเท่าไหร่2คือผมจะใส่1ข้าง3ผมจะใส่2ข้างโดยสเตตัสที่ผมเอามาเทสเนี่ยก็คือจะเป็นวิด1แต่ผมไม่ได้เทสแค่นี้ผมจะเทสอีกกรณีหนึ่งด้วยแถมให้ก็คือผมจะเอาตัวของพาลาดินมาใช้ก็คือเป็นตัวของพวกนักสายนักดาบซึ่งสายนักดาบอ่ะมันจะมี HP Recovery อยู่ซึ่งถ้าอัพเต็มเนี่ยมันจะเพิ่มความแรงในการปั๊มไอเทมด้วยถ้าจำไม่ผิดเพิ่ม 100% เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างพ่อค้าปั๊มกับทางสายนักดาบปั๊มโดยที่วิดของผมตัวหน้าคือ1เท่ากันตัวหลังอาจจะบวกไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็ต่างกันแค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช่ประเด็นอะไรกันเท่าไหร่โอเคผมจะเริ่มเทสเลยโดยคราวนี้ของผมใช้ Excel ด้วยคือของผมจะเทสทั้งหมด20ครั้งและผมจะหาค่าเฉลี่ยเพื่อให้มันนิ่งเอาล่ะเราเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้มีอยู่630ผมจะกดอันแรก790 790ลบ630ก็ขึ้นมาแค่160เท่านั้นเอง790เป็น950950ลบ790โอนขึ้นนิ่งมากเลย1090 1090ลบ950เหลือ140แล้ว1090ปับ1223 1223ลบ1090ตอนนี้เรา1223นะปั๊บ1378 1378ลบ1223 1542 1542ลบ1378เมื่อกี้หลอนถูกไหมถูก1702 1702ลบ1542น่าจะเริ่มพอเห็นกันแล้วว่ามันขึ้นเฉลี่ยประมาณน่าจะ150ครั้งที่8ไม่เป็นไรเพื่อความชัวร์1866 1866ลบ1702 1999ลบ18662157 2157ลบ1999 2308มันจะนานไปมั้ย10ก็น่าจะพอแล้วมั้งผมว่าน่าจะเห็นค่าเฉลี่ยละจริงๆผมว่าเอาแค่10แล้วกันมันจะได้คลิปจะได้ไม่นานเกินไปเพราะเดี๋ยวเรามีเทสพาราดินมีเทสคลิป1อันคลิป2อันอีกเพราะฉะนั้นผมขอเอาแค่10ครั้งพอไม่งั้นคลิปนานแน่ๆผมจะใช้รวมตัวนี้ซ้ำทั้งหมดแล้วหารด้วย n ที่ว่าก็คือ10จำนวน10ครั้งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นค่าเฉลี่ยแล้วอยู่ที่152.7เราเอาให้มันเป็น2ตำแหน่งได้ไหมเอาล่ะต่อไปผมจะใส่1ข้าง1 2ผมโอนออกก่อนดีกว่าเอาล่ะคราวนี้ผมใส่อยู่1ข้างนะผมใส่เกงในอันฟรอสเซนเพราะว่าไอติมนี้มันจะทำให้ผมติดแช่แข็งเอาล่ะเรากดกันต่อ
น่าจะขึ้นประมาณ300เดี๋ยวดูกัน370ปรับ610 610ลบ370930ลบ610ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะเนี่ย930เป็น1216 1216ลบ930 500ลบ1216796ลบ1500ถูกป่ะ2046สองสองแปดแปดสองสองแปดแปดลบศูนย์สี่หกสองสองแปดแปดเป็นสองห้าสี่สองสองห้าสี่สองลบสองสองแปดแปดครั้งที่เก้าแล้วสองแปดสามแปดสองแปดสามแปดลบสองห้าสี่สองครั้งสุดท้ายสามหนึ่งสี่สอง3142ลบ2832ถูกป่ะ2838เกือบผิดส่วนอันนี้ผมจะก๊อปสูตรลงมาอันนี้ผมให้คือ 100%ปั๊บก็อาจจะอยู่ที่ส่วนต่างในการปั๊มด้วยแต่เท่าที่ดูเนี่ยผมว่ามันถึงจะเบี่ยงเบนแต่ว่าเท่าที่ลองสังเกตเนี่ยอันนี้มี160จริงๆมันควรจะถึง310บ้าง320บ้างเนี่ยมี320มี320อยู่บ้างอันนี้ต่ำสุด130 130มันก็น่าจะ260แต่นี้มัน240เลยเพราะฉะนั้นก็จำนวนเทสเรายังค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะแกว่งพอสมควรโดยรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ 100% เนี่ยแหละตามที่มันเขียนเอาล่ะต่อไปคราวนี้ผมจะใส่2ข้างเราต้องอด HP ออกก่อนคราวนี้ผมใส่2ข้างแล้วนะผมจะเทสกด10ไอติมเหมือนเดิมเอาล่ะ558 939 939ลบ558 13861821 2178 2178ลบ1821 2574 1821 2178 21782178เกือบเมาแล้วอ่ะครั้งที่6จาก2547เป็น3057 3057ลบ2547โอ้มี500ด้วย510 3057เป็น3501 3501ลบ30573909 3909ลบ3501 4374 4374ลบ3909
4821 4821 4821ลบ4379ถูกเพราะว่าเนี่ย4374เอาล่ะผมก็จะวางสูตรอันนี้ผมก็จะทำให้เป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมก็จะมีเบี่ยงเบนอยู่เล็กน้อยเพราะฉะนั้นโดยรวมๆแล้วก็คืออันเนี้ยของผมเท่าที่ดูเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วน่าจะปั๊มขึ้นสัก140กว่าอันเนี้ยพอดีมันติด160เยอะไงเพราะฉะนั้นค่าตรงเนี้ยก็เลยสูงเพราะว่าถ้าค่าตรงเนี้ยสักเท่าที่ดูถ้าอันเนี้ย150 150เนี่ยอันนี้มันค่าค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูเนี่ยก็จะขึ้นมาประมาณ2เท่าเพราะฉะนั้นถ้าอันเนี้ย150อันนี้ก็ประมาณเกือบๆ450ก็คือตามเปอร์เซ็นต์ที่มันบอกเป๊ะเลยถ้าเราไม่ใส่เช่นเราปั๊มแรง100นึงถ้าเราใส่ไป2ข้างแล้วก็ปั๊มแรงขึ้นประมาณเป็น300เอาล่ะหลังจากที่เราใช้คลิปสโนวี่กันแบบตัวของพ่อค้าแล้วคราวนี้ของผมจะเปลี่ยนเป็นตัวของพาลาดินกันบ้างผมจะโอนอันนี้ไปให้พาลาดินมาบผมจะทำน้ำหนักเกินเหมือนเดิมแล้วก็จะเอาคลิปสโนวิเออร์เอามา2อันคราวนี้ตัวอันนี้ของผมไม่ได้ใช้อันฟลอสเซนของผมใช้เป็นตัวเดดลี่คือการ์ดอีวิลดุกซึ่งจะเปลี่ยนของผมเป็นธาตุอันเดดอันเดดมันจะไม่ติดฟลอสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมสามารถใช้แทนม้าน้ำได้เอาล่ะอันนี้ผมควรจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้ HP ของผมอยู่ที่หมื่นกว่าหนึ่งหนึ่งสองสี่ของผมจะเทสแบบไม่มีอะไรเลยนะนี่อ่ะ ผมถอดออกหมดวิดอาของพ่อค้ามันจะบวก6อันนี้บวก9เพราะฉะนั้นไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่แต่ที่จะต่างกันจริงๆคือสกิลนี้ก็คือ HP Recovery เพิ่มเนี่ยและทำให้ไอเทมสำหรับเพิ่ม HP ทุกชนิดให้ผลดีขึ้น 10% ต่อ1เลเวลเพราะฉะนั้นเลเวล10เราจะบวก 100% เพราะฉะนั้นถ้าผมไม่ใส่คลิปสโนวี่เนี่ยผมคาดว่ามันน่าจะขึ้นประมาณ300อ่ะถ้าผมไม่ใส่เลยนะเพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ใส่อะไรเลย1 1 2 4ผมจะเริ่มแล้วปั๊บ1 4 3 4 1 4 3 4ลบ1 1 2 4เนี่ยเห็นไหมผมว่าแล้วประมาณ300 1717 1717ลบ1434 1987 1987ลบ1 1987ลบเท่าไหร่วะเนี่ย1987ลบ171 17 2264 64ลบ1987
ูกป่าววะเนี่ย2264 2521ต่อไปเป็น2818 2818ลบ2521ครั้งที่7 3117 3117 3117ลบ28เท่าไหร่วะเนี่ย28อะไรเนี่ยลืมแล้วเนี่ย2818ผมก็ก๊อปสิเออเราจะมานั่งจำทำไมครั้งที่8 3389 89ลบต่อไปครั้งที่9 3659 659ลบ เอาล่ะครั้งสุดท้าย3938 3938ลบ281.4 เห็นไหมใกล้ๆกันเลยเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ยผมให้เป็น 100% ผมให้เป็น 100% ก็เท่าที่สังเกตเนี่ยอันเนี้ยคือถึงผมไม่ใส่นะมันจะเท่ากับผมใส่เพราะว่าไอความสามารถของ HP Recovery ใครไม่อัพสกิลนี้ขอบอกเลยว่าควรรีสกิลได้เลยใครอัพไม่เต็มก็ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทำให้เราประหยัดได้มากแต่ความจริงน่าจะสกิลเหลือกันอยู่แล้วจนที่สามารถมาอัพไอ้พวกนี้เต็มได้คือที่เราอัพกันน่ะไม่ได้เอา re HP นะแต่เราอัพกันหลักๆเพื่อเอาปั๊มแรงเอาล่ะเรื่องสกิลไปแล้วต่อไปคราวนี้ผมจะใส่หนึ่งข้างข้างไหนเป็นข้างไหนวะเนี่ยเอาล่ะเราจะกดกันต่อคลิป1อันปั๊บ4478อ้าว4478ลบ500กว่าเลยเป็นไง5110 5110ลบ ต่อไปอ่ะ5694 5694ลบ6244 6244ลบ ก็จะขึ้นมาประมาณเกือบ600 6750 6750ลบ7224 7224ลบ6750 7760อ่ะแปดสามแปดแปดแปดอ้าวบวกแปดสามแปดแปดลบ8972 9450 9450ลบ8972เพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วก็ 100% เหมือนกันเห็นไหมอันนี้เราอาจจะเห็นต่างกันไปนิดนึงเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยผมกดค่าสูงมากออกมาได้หลายทีไงเนี่ย164ยังมาเลย160ล่อไปครึ่งนึงแล้วเนี่ย3 4 5 158อีกทั้งที่ค่าต่ำสุดอยู่ที่133ด้วยซ้ำเพราะ
ราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยผมอย่าไปซีเรียสมากไอ้ตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยมันน่าจะประมาณ145 140ประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราก็เลยเห็นเปอร์เซ็นต์มันต่างกันนิดหน่อยเพราะเราเทสจำนวนครั้งน้อยเอาล่ะเท่าที่ดูอันเนี้ยขึ้นมาโอ้ถ้าสังเกตดีๆนะเห็นอะไรไหม280คูณ2เลยนะคือโหดมากอ่ะพูดยังไงดียังไม่เห็นภาพกันใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้เสร็จก่อนแบบใส่2คลิปเดี๋ยวผมจะพูดทีเดียวโหดมากใครที่ดูตัวเลขออกน่าจะเข้าใจที่ผมพูดแล้วอ้าวผิดเอาล่ะคราวนี้1 3 6 5เดี๋ยวดูผมว่ามันน่าจะขึ้นประมาณ800อ่ะ1 3 6 5 2 3 0 1 2 3 0 1 -1 3 6 5โอ้โหค่าสูงวะเนี่ย2 3 0 1 3 0 7 8 3 0 7 8ลบ2 3 0 1บอกแล้วแม่งโกง3 8 3 2 3 8 3 2ลบบอกแล้ว800 4 7 4 6 4 7 4 6ไงล่ะยังโกงศาสตร์900เอาดิ55236420โกงโคตรอ่ะ721281097212ถ้าจำไม่ผิดเก้าศูนย์ห้าเจ็ด9972 9057ไงล่ะ800กว่า860ไงล่ะ300ก็ประมาณนั้นคือสำหรับใครที่ไม่เก่งตัวเลขเดี๋ยวผมจะพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆคือความแตกต่างระหว่างอาชีพที่ไม่ใช่นักดาบหรือถ้าพูดให้ชัดก็คืออาชีพที่มี HP Recovery กับไม่มีสกิลนี้ความแตกต่างคือเช่นถ้าสมมุติไอติมปั๊มแรง100ของผมปั๊มแรง200เพราะว่าผมมี HP Recovery นะผมควรผมปั๊มจะปั๊มแรง200อันนี้สกิลนะขอบอกว่าสกิลไม่ใช่ใส่ของเพิ่ม HP Recovery ไม่ใช่นะคนละอย่างกันอันนั้นมันเพิ่ม Re HP ไม่เกี่ยวกับความแรงในการปั๊มอย่าเข้าใจผิดไม่เหมือนกันความสามารถของสกิลนี้มันทำให้ปั๊มแรงขึ้นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับใส่เซตผัวเมียอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ช่วยนะไม่ช่วยให้ปั๊มแรงนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดให้เข้าใจง่ายๆถ้าไอติมปั๊มแรง100อาชีพเนี้ยพาลาดินหรือนักดาบซอร์สแมนอะไรอย่างนี้ก็ได้อัพ HP Recovery เต็มจะปั๊มแรง200ถ้าผมใส่1ข้างปั๊มแรง200ถ้าผมใส่2ข้างปั๊มแรง300ในขณะที่ถ้าเป็นอาชีพทางสายนักดาบที่มีสกิลเนี้ยเต็ม
ผมไม่ใส่ผมปั๊มแรง200ถ้าผมใส่ผมปั๊มแรง400ถ้าผมใส่สองข้างผมปั๊มแรง600เห็นอะไรไหมความแตกต่าง1 เท่า 1 เท่าคือระบบอ่ะมันไม่ใช่แบบอย่างนี้นะมันไม่ใช่ถ้า100อ่ะบวก100เข้าไป 100% ปั๊บจาก100เป็น200เนี่ยคือ200ตัวเนี้ยมันจะถือเป็นตัวฐานอ่ะคือมันจะถือเป็นตัวฐานเลยแล้วมันเอาตัวฐานมาบวก 100% คือพูดง่ายๆคือตัวเนี้ยคือตัวฐาน HP recovery ไอ้ increase HP recovery ถ้าเราอัพไปปุ๊บมันทำให้ปั๊มแรง200เนี่ยมันก็เป็นฐานยังไม่ใช่100อันเนี้ยฐาน100เราแรงขึ้นถ้าใส่เพิ่มใส่ข้างหนึ่งเราก็ 100% ใส่เพิ่มใส่สองข้างเราก็ 200%เนี่ยแล้วมันเอาตัวนี้เป็นตัวฐานเพราะฉะนั้นมันเลย200 400 600ไงถ้ามันใส่อีกอันนึงได้อันนี้ก็คงจะเป็นเท่าไหร่วะเนี่ย 300% ถ้าใส่อีกข้างได้นะต้องคูณ4ดิมันก็จะเป็น800แล้วก็จะเป็น 1,000 คือมันจะเยอะกว่า2เท่าอ่ะเยอะกว่า2เท่าอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้คลิป Snowy เนี่ยเหมาะมากเลยกับอาชีพที่เป็นพวกไนท์หรือพาราดินน่ะแนะนำเลยให้ใส่ถ้าใส่2ข้างก็สำหรับถ้าไปกิฟเนียก็คงจะจำเป็นต้องใช้วิงละมั้งถูกไหมเราก็คงต้องใช้วิงไปช่วยไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกพ่อค้าอย่างเงี้ยคือ400กับ800ผมว่ามันก็ต่างนะก็ประมาณแรงประมาณพอๆกับไว้ขวดหนึ่งอ่ะจริงๆจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอาชีพสายอย่างเงี้ยพาราดินอย่างเงี้ยมีอันเนี้ยผมแนะนำให้ใส่สองข้างเว้นแต่ว่าของผมไปกิฟเนียผมจะคงจะต้องใส่ทีละพอร์ตข้างหนึ่งเพราะผมขี้เกียจจะพกวิงไปผมไม่ชอบก็แล้วแต่ในคลิปนี้ประเด็นหลักๆก็คือที่ผมจะโชว์ให้เห็นคือเรื่องความแรงของการ์ดสโนวี่สรุปนะใส่1ข้างแรงคูณ2ใส่2ข้างแรงคูณ3สำหรับอาชีพที่เป็นพวกซอร์สแมนที่อัพ HP recovery เต็มคือตัวฐานอ่ะมันแรงเป็น2เท่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับอาชีพธรรมดาไม่ใส่ก็แรง 200% ถ้าใส่แรง 400% ถ้าใส่2ข้างก็แรง 600% ของอาชีพทั่วไปเมื่อเทียบกับเมื่อวิดเท่ากันนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้น่าจะโดยประเด็นหลักๆก็คือมาจากระหว่างอาชีพที่มี HP กับไม่มี HP Recovery ส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์ก็บวกๆเท่าๆกันเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกเอาดูแล้วกันว่าอยากใส่ไม่อยากใส่สำหรับผมนะถ้าเป็นพ่อค้าผมคงจะไม่ใส่อ่ะไม่ซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าเนี่ยปั๊ม400ผมไปกดอย่างอื่นเอาก็ได้มั้งผมกดไว้เอาแต่มันก็จะแพงไงเรื่องของเรื่องเพราะว่าถ้าผมไปซื้อเรื่องของเรื่องคือไว้มันแพงไงแต่ไอ้สโนวี่คลิปสโนวี่แล้วใส่ซื้อไอติมเนี่ยมันถูกไอติมเนี่ยมันซื้อจากได้จากตรงนี้ฉันขอไอศกรีมหน่อยเนี่ยมันจะอันละ100ผมใส่10ไม่ได้นะไม่มากไปหน่อยหรอเห็นไหมมันให้ได้แค่5เนี่ยอันละ100เซนนีมันต้องการให้ซื้อ5ผมซื้อ6ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราจะซื้อได้แค่ทีละ5อันแต่ถูกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมีวิธีสอนในการซื้อผมจะเป็นมาโครในการตั้งผมให้ดูแซมเปิลไว้หน่อยละกันเอาล่ะเนี่ยผมตั้งไว้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อกันจริงๆผมตั้งทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวมันก็จะสบายๆอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวคลิปสอนที่มาโครในการซื้อไอติมอย่างเงี้ยเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปเฉพาะอีกทีเพราะว่าผมยัดเข้ามารวมในคลิปนี้คลิปเดียวไม่ไหวอ่ะมันนานเกินก็คลิปนี้ของผมไว้เท่านี้ละกันผมควรจะหยุดไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวตอนคล้ายคลิปผมจะลงลิงก์ไปในคลิป
ลิงก์ต่างๆให้ไอตัวที่มาไอมาโครถ้าผมลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลิงก์ให้ก็ตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยก็ครับในคลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับนี่มันก็นานแล้วล่ะนานกว่าที่คาดไว้เลยต้องครึ่งชั่วโมงครับสวัสดีครับ